เข้าไปเล่นสิพี่ชายอยากให้อุ้มเปล่าเออนี่ไงเข้ามาแล้วสวัสดีครับเป้าผ่านน้องเกศนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเผยเทคนิคค่ะการทำให้บ้านไม่เหม็นโดยการใช้ทรายแมวอะไรอย่างไรนั้นเนาะก็จะบอกเทคนิคในคลิปนี้เลยบางคนไม่รู้จริงนะเกศไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วก็มีคนมาถามหลังมาเยอะมากเลยไลน์มาหาเป้าผ่าว่าเป้าผ่าใช้ทรายแมวยังไงแล้วทำยังไงบ้านไม่เหม็นเพราะว่าแมวเราเยอะกระบะทรายแมวก็เยอะเช่นกันใช่เราอ่ะใช้ทรายดีอยู่แล้วเกณฑ์นึกออกไหมเราใช้ชาโคแซนเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงเดี๋ยวจะหาว่าขายของอ่ะเราจะมาดูนี่เวลาเราใส่ทรายแมวเข้าไปเยอะๆอ่ะน้องเกณฑ์มันจะมีความเหมือนแบบเนี่ยถ้ามันเตี้ยมากๆอ่ะเยี่ยวน้องอ่ะค่ะเยี่ยวน้องอ่ะมันจะปนกันเป็นแบบนี้มันจะเริ่มไม่เป็นก้อนเนี่ยพอมันเริ่มแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเยี่ยวเยอะมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วถ้าเราไม่ได้เก็บทุกวันบางวันลืมบางวันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะมีแบบจังหวะที่มันทำให้มันเป็นแบบนี้อันนี้คือป้าพาตั้งใจคือเราต้องโละทิ้งครั้งหนึ่งถ้าเราเติมทรายไปประมาณ5ถุงถึง10ถุงแล้วอะนะเพราะปกติอะมันเขาเรียกว่ายังไงอะพอมันเริ่มยุบเราก็จะเติมเข้าไปจริงๆอะป้าพารู้แล้วทรายมันต้องสูงหน่อยเวลาน้องเยี่ยวไปมันจะเป็นก้อนเลยมันจะเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นต้องใส่ทรายประมาณถุงถ้าใหญ่อย่างเงี้ยถุงถึง2ถุงเลยนะเนี่ยอันเนี้ยจะบอกว่าเราจะทิ้งหมดเลยเกศมันจะมีบางครั้งที่เราจะต้องทิ้งปกติป้าพาไม่เคยทิ้งเลยทิ้งทรายเหรอทิ้งทรายทิ้งทั้งหมดนี้เลยเพื่อที่เราจะโละแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ทำใหม่ประมาณสัก5ถุงถึง10ถุงเราต้องทำแบบนี้นะแล้วจะให้ดูอีกอย่างนึงคือไปได้ทรายแมวเขาให้ฟรีมา มันเป็นกลิ่นแบบกาแฟหรืออะไรนั่นแหละมันคือเหม็นเลย ใช้อย่างอื่นไม่ได้ปนกันไม่ได้คือทรายถูกมาก มันไม่จำกัดกลิ่นอ่ะเรียกไงมันแบบไม่ได้ดีมากปกติมันจะมีตัวกลิ่นอยู่ในทรายถ้าเป็นของดีใช่ไหมถ้าของไม่ดีมันก็จะไม่มีตัวกันจับกลิ่นอันนี้คือมันเป็นแบบว่าเขามีพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราต้องเอาทิ้งหมดเลยค่ะทุกคนต้องเอาทิ้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างทิ้งเสร็จก็ต้องล้างคือมันโละยากเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โละง่ายๆนะเนี่ยเอางี้ป่ะพาคิดว่าเอาขี้ออกก่อนดีกว่าเอาเยี่ยวออกก่อนบางส่วนและอันนี้มันอาจจะไปแบบไปที่ต้นไม้ได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวป่ะพาจะไปล้างกระบะนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะครับพิวเกิดอะไรขึ้นหรอมาค่ะคนช่วยประจำไงคนช่วยประจำใช่เนี่ยเขาช่วยประจำลูน่าชอบคุกทรายดูดิตัวเต็มทรายไปหมดเลยใช่เห็นแม่มาไม่ได้เขาก็จะมาช่วยมาแม่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะชอบมากนะเห็นไหมชอบช่วยมากเลยช่วยได้มากเหม็นเนี่ยหนูแล้วหนูก็ไปนอนบนที่นอนแม่หนูก็เลยเหม็นต้องอาบน้ำให้ลูน่าด้วยมาจริงเดี๋ยวเราถ่ายคลิปอาบน้ำให้ลูน่าดีไหมช่วงนี้ฝนตกไงเราก็เลยไม่กล้าอาบใช่เดี๋ยวรอแบบวันไหนแดดจัดๆเนาะดูดิลูน่าจะว่าไง จะกรี๊ดเลยไหมมันจะร้องแมวแมวไงกรี๊ดไหมลูน่าเมื่อวานเกศแม่นั่งทำสลามลูน่านั่งเฝ้าอยากคิดขึ้นให้ดูโอ้ยอย่างน่ารักอ่ะโอ้มันแมวรู้เลยว่าลูกใครไงรู้เลยว่าลูกใครนั่งมองแม่นวดสลามแม่เฮ้ยใช่ป่ะวะแล้วทีนี้ก็เลยลองถ่ายคลิปดูนั่งมองอยู่นั่นน่ะแล้วตอนนั้นนะพอแม่เลิกนวดใช่ปะเขาก็วิ่งไปที่อื่นใช่ไหมแล้วพอแม่เหมือนใส่สีก็นวดใหม่เขาก็กลับมานั่งที่เดิมกินกันน่ารักอ่ะนั่งมองไงนั่งมองให้กำลังใจใช่ใช่ให้กำลังใจว่าสนุกไหมอ่ะแม่นวดสนุกไหมอ่ะแม่เนี่ยอยากลองนวดมั่งใช่ไหมลูน่าดมากน่ารักเนาะน่ารักเหมือนกลัวกล้องอ่ะนี่นะคะจะให้ดูอีกอย่างสิ่งที่ป้าพาพลาดเลยก็คือเราเลือกกะละมังที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเองเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อเลื่อยมาแล้วก็กรีดทำให้มันเนียนใช่ไหมแล้วก็ซื้อเครื่องทำไอ้นี่เลยเป็นหลุมเป็นบ่อปุ๊บมันทำให้ฉี่อ่ะมันลงไปอยู่ตรงเนี้ยตามซอกเนี่ยมันก็เลยทำให้กะละมังเนี้ยมีกลิ่นเราจะต้องรีบจำกัดจุดอ่อนใช่ก็คือทิ้งไปทั้งกะละมังแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม่ได้ไปไปล้างกันใช่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเอาไม่ออกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนมันติดอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ออกไม่สามารถเอาออกได้ใช่โอเคมาเราจะมาดูทรายกันเลย
ทรายเนี่ยเป้าฮาจะใช้สีทองตัวนี้เนาะเป็นของชาโคแซนนะคะถ้าใครอยากซื้อนะหรือว่าลองใช้นะแนะนำเลยจริงๆนะตอนแรกเราก็ซื้อเขามาใช้ตอนนี้นะคะน้องเกดเขาก็สนับสนุนเราแล้วเราใช้กันจนเหมือนว่าเป็นแบบว่าเป็นญาติสนิทชิดห่างๆเลยเพราะว่าเดือนนึงเราใช้หลายถุงมากเพราะว่าแมวเราเยอะแมวเราเป็น10ล้านตัวแล้วก็ไม่มีกลิ่นจริงๆด้วยนะคะอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นใช้ตัวนี้คือดับกลิ่นมากคือแม่เด็กจิ๋วอ่ะเขาเคยเข้ามาในบ้านแล้วเขาบอกคุณพาคะทำไมไม่มีกลิ่นเยี่ยวแมวเลยจริงๆแล้วมันสำคัญมากนะเกดอายเขาเหมือนกันนะสมมติใครมาแล้วแบบมันมีกลิ่นมันก็เหม็นอะเหม็นอะพูดเลยแต่อันนี้คือไม่เหม็นเลยแล้วก็ต้องทำอย่างที่เปาพาบอกนะก็คือต้องล้างด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเทรวมอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ได้นะนึกออกไหมโอเคเราจะให้ดูเลยว่าเนื้อทรายข้างในเขาจะเป็นเหมือนแบบเขาจะมีถ่านอยู่ข้างในด้วยเกดถ่านใช่ๆมันเป็นถ่านสีดำๆเนี่ยใช่เป็นถ่านสีดำๆเนี่ยๆเดี๋ยวหยิบให้ดูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็จะเห็นใช่เพราะว่ามันไม่เป็นฝุ่นที่มืออยู่แล้วไงใช่เดี๋ยวเราจะเทลงไปว่าเราจะใช้กี่ถุงนะสำหรับกะละมังนี้นะอันนี้ถุงแรกใช่ไหมล่ะก็เนี่ยประมาณถุงนึงก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากให้มันแบบว่าไม่เหม็นนะใช่คือมันจะสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะใช้ประมาณสักถุงครึ่งครับผมดูดกลิ่นในเกสดูดูดกลิ่นไร้ฝุ่นโคตรเทพจริงเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะเราทิ้งแปะไว้ให้เลยนะเพราะว่าทุกคนก็จะถามว่าใช้อะไรสีดำๆเราก็อยากจะแนะนำเนาะเพราะมันไม่มีกลิ่นจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่มีกลิ่นด้วยใช่อันนี้ขอสักครึ่งถุงแล้วกันแล้วอันนู้นนะอันที่เปาพาเทรวมไปเดี๋ยวต้องไปทิ้งเพราะมันไม่ได้เลยมันกลิ่นแรงมากอันนี้ขอสักครึ่งถุงอ้าวมีคนมาช่วยอีกแล้วมาช่วยอีกแล้วทำไมน่ารักจังแล้วนี่นะสำคัญนะเก็บถุงเอาไว้เก็บขี้แมวต่อไม่ต้องทิ้งนะโอ้โหรีเวิร์สใช่เพราะว่าถุงเขาหนามากเอามาเก็บขี้แมวอีกครั้งดูขุดอะไรคะลูน่าขุดอะไรคะให้กำลังใจแม่ตลอดแค่ห้องน้ำเหรอลูน่าไม่เข้าหรอกเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นอึ๊บไปเองนะเกสหรือว่าทรายใหม่ก็อยากจะอึ๊บเหมือนกันนั่นโอ้ยดูเล่นแล้วโอ้เล่นน่ารักอ่ะพุ่งเลยใครบ้างไม่ชอบสายใหม่นี่ยังตัวเล็กไงพุ่งไม่เยอะเกดถ้าสายเล็กมานะสายชอบบ้างเลยดูสายใหม่แม่ให้เล่นนะเข้าใจไหมแล้วไม่เลอะมากไงมาแล้วสายมาแล้วสายมาพอรู้ว่าสายใหม่เหรอสายใหม่เหรอสายใหม่เหรอมาด้วยสิมาเล่นด้วยสายใหม่เหรอแม่ได้ยินไม่ได้เลยแกสายใหม่ดูได้ยินเสียงสายไม่ได้มาเลยเกดว่าเขาจะฉี่ไหมอะไม่ว่าเขาหน้าตาเหมือนเล่นมากกว่าใช่เพราะว่าเขาฉี่ไปแล้วนี่เมื่อกี้ก็เห็นเขาอื้อไปแล้วหรือเขาอยากจะฉี่อีกรอบนึง เห็นแววเห็นทรายใหม่นั่นไอ้ชายก็อยากจะเล่นดูดิกำลังจะออกมาแล้วไอ้ทรายใหม่ไอ้ชายบอกว่าจะลงตรงไหนดีจะลงตรงทรายเลยไหมหรือว่าจะลงไกลๆดีที่ลงอยู่โดดลงมาเลยชายสัก5นาทีก่อนจะคิดได้มันให้ดูให้ได้ต่อดีกว่าอย่าว่านะโอ้ไงท้องไงท้องไงไส้ดูดิน่ารักโอ้ไอ้ชายบอกโอ้ยผมก็อยากเล่นบ้างแล้วนะเอาผมลงมาดีลงมากระโดดมาทางนี้เนี่ยนี่มาแม่มาแม่แล้วก็พยายามช่วยดูหน้าเอาโดดละเกสนี่เห็นไหมบอกจะโดดละโดดตรงนี้มาเลยอ๋อโดดตรงนี้ต้องบอกใช่ไม่งั้นคิดไปทันไงคิดไปทันไม่ได้โง่นะแค่คิดไม่ทันนี่เห็นไหมสายใหม่เห็นไหมไหนชายมาดูสิแม่เทซ้ายใหม่เหรอใช่ไหมไหนดูสิใช่ไหมแม่เทซ้ายใหม่บ้างดูสิน้องเล่นแล้วน่ะซ้ายใหม่ล่ะครับดูขนาดตัวน้องกับตัวชายดิซ้ายใหม่ล่ะครับแม่ถึงว่าลูน่าตาแฉะบ่อยเพราะว่าซ้ายเข้าตานี่เองเกดเล่นซ้ายเยอะเนี่ยเล่นซ้ายเยอะน้องจะเอามาให้พี่ชายเล่นบ้างไหมออกมาให้พี่ชายเล่นบ้างพี่ชายพี่ชายเราเข้าไปเล่นสิพี่ชายอยากให้อุ้มเปล่าเออนี่ไงเข้ามาแล้วพี่ชายชอบเล่นมากเราจำเป็นต้องมีอันเนี้ยครอบก็เพราะว่าพี่ชายเขาเล่นแรงใช่เขาจะขุดแบบฟุบฟุบฟุบเขาเล่นแบบฟุบฟุบฟุบนั่นแหละเขากำลังคิดอยู่เกดไม่แน่เขาก็จะขี้เลยนะกำลังคิดอยู่ถ้าคิดขึ้นมาได้แล้วเอ้ยสายไม้นี่ว่าแล้วก็จะขุดแบบกระจายเลยกระจายเลยอันนี้คิดอยู่เล่นสิลูกเล่นสายปกติเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนสายซะเท่าไหร่ใช่เปลี่ยนหมดกระบะไม่ค่อยได้เปลี่ยนส่วนมากเททับเขาก็จะคิดว่ามันเป็นแบบใหม่อ่ะอันนี้ล้างถังด้วยไงคงไม่ได้กลิ่นแมวไอ้ชายก็ดูงง
งงงตกใจเห็นแล้วเล่นกันก็ตกใจโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเทคนิคเบาๆนะคะอยากให้ทุกคนนำไปใช้เนาะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเพื่อที่นอนอ่อนกินข้าวไม่อิ่มนะคะเพราะลูกเกดให้ปลาทูแค่2ตัวตอนนี้มีลูน่ากินดุมากค่ะต้องให้เป็น3หรือว่า4ตัวลูกเกดไม่งั้นไม่พอกินนะคะไม่งั้นก็จะอ้อนหนีก็จะเสียเปียกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านทุกคนมีแมวกี่ตัวคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยแล้วก็สีอะไรบ้างนะบอกป้าพาด้วยนะเดี๋ยวจะมาตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะใช่ไงคลิปนี้ป้าพาน้องเกดลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายฟิวฟิวอ